วันนี้นะคะดิฉันเดินทางมายื่นคัดค้านการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะทำการวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่18ที่จะถึงนี้นะคะให้ชะลอไว้ก่อนเนื่องจากว่าศาลองค์คณะที่จะวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะกรณีใดๆอย่างเช่นกรณีการถวายสัตว์หรือไม่ชี้แจงงบประมาณที่มาของงบประมาณการบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้ให้เลื่อนไปก่อนเนื่องจากว่านะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยองค์คณะทั้ง5คนที่ดิฉันมายื่นแล้วอีก2คนเคยทําหน้าที่กับแม่น้ํา5สายและอีก5คนเป็นการยืดอายุจากคณะคสช.ซึ่งในระหว่างนั้นหัวหน้าคสช.คือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาดิฉันจึงมีความเคลือบแคลงใจจะว่าจะไม่มีความยุติธรรมและอาจจะเป็นที่มาของคำถามประชาชนในหลายๆคนว่าจะเอื้อประโยชน์ทางองค์คณะศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้นะคะจะเอื้อประโยชน์ให้แก่นายกรัฐมนตรีหรือไม่นะคะจะเป็นที่สงสัยในสังคมนะคะจึงมายืดนะคะคัดค้านไว้ก่อนเพื่อให้ยืดไปเป็นองค์คณะชุดใหม่ที่จะสรรหาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะขอให้ทางศาลรัฐธรรมนูญระงับยับยั้งการพิจารณาวินิจฉัยในวันที่18ที่จะเกิดขึ้นนี้ไว้